จากที่มีผู้โพสต์ครับให้ข้อมูลว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกสินเชื่อใหม่รับสูงสุด5ล้านบาทผ่านไลน์ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์กระทรวงการคลังเนี่ยเขาได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงนะครับว่าทางธนาคารนั้นไม่มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลดังกล่าวนี้หรือปล่อยเงินกู้ผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางไลน์แอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นครับและไม่มีการส่งเอกสารใดๆไปยังลูกค้านอกจากนี้ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้นซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการแอบอ้างจากมิจฉาชีพที่ใช้โลโก้ของธนาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับดังนั้นครับขอความร่วมมือประชาชนครับถ้าจะแชร์ไปเลยว่ามันไม่จริงนะครับเรื่องนี้เป็นเฟกนิวนะครับและไม่แชร์ผ่านต่อสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.ghbank.co.th หรือ GH Bank Call Center โทรไปที่02 645 9000 Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับ